สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนอยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูสงรัตน์เดชชาติหรือว่าครูตังเมนะคะก็สำหรับในคาบเรียนนี้เราก็ยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เหมือนเดิมนะคะก็คือเรื่องความน่าจะเป็นและวันนี้นะคะกับเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์วันนี้เราจะได้เรียนเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จริงๆสักทีหลังจากที่เราเรียนเรื่องการทดลองสุ่มและเหตุการณ์กันมาอย่างเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูว่าการที่โจทย์ถามใหม่เนี่ยเป็นความน่าจะเป็นลักษณะการทำหรือว่าเนื้อหาข้างในนะคะมันจะเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ดูไปพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอทบทวนก่อนดีกว่าการทดลองสุ่มและเหตุการณ์การทดลองสุ่มและเหตุการณ์เราเรียนกันไปหลายครั้งแล้วเนาะนักเรียนจำได้หรือยังว่าการทดลองสุ่มคืออะไรจำได้ไหมการทดลองสุ่มความหมายของการทดลองสุ่มคืออะไรเอ่ยมีใครอยากยกมือตอบไหมแจกแต้มดีกว่าอ่ะกลุ่มที่4ก่อนกลุ่มที่4ยกมือก่อนดูสิการทดลองสุ่มนะคะเอาแค่การทดลองสุ่มอย่างเดียวว่าการทดลองสุ่มคืออะไรเอ่ยการกระทําที่ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้แต่สามารถบอกผลลัพธ์ได้ค่ะเก่งมากถูกต้องเป๊ะมากๆเลยเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาออกมารับแต้มเลยเอาแบบที่เพื่อนบอกนะคะว่าการทดลองสุ่มคือการกระทําที่ไม่สามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์จะเกิดอะไรแน่ๆแต่บอกได้ว่าผลลัพธ์ทั้งหมดอาจเป็นอะไรได้บ้างทันนะไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรแบบเนี้ยแน่นอนเนี่ยบอกไม่ได้แต่บอกได้ว่าขอบเขตของมันมีอะไรบ้างอีกคำหนึ่งคำว่าเหตุการณ์มีใครอยากตอบไหมคำว่าเหตุการณ์เหตุการณ์คืออะไรให้กลุ่มอื่นบ้างเนาะให้กลุ่มอื่นบ้างกลุ่มที่หนึ่งอ่ะบอกครูหน่อยบอกเพื่อนๆด้วยว่าเหตุการณ์คืออะไรคะจากการทดลองสุ่มใดสิ่งที่เราสนใจจากการทดลองสุ่มเรียกว่าเหตุการณ์โอเคถูกต้องเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะออกมารับแต้มด้วยที่เพื่อนพูดถูกต้องเป๊ะเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์เนี่ยมันก็คือการตอนแรกเราต้องทำทดลองสุ่มก่อนถูกไหมคราวนี้สิ่งที่เราสนใจเป็นพิเศษเราสนใจสิ่งไหนเป็นพิเศษแบบนั้นแหละสิ่งนั้นแหละที่เราจะเรียกมันว่าเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเหตุการณ์ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะจะต้องอยู่ในการทดลองสุ่มเท่านั้นทันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พอเรามาเรียนเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยยังวนเวียนอยู่กับ2คํานี้แหละทดลองสุ่มกับเหตุการณ์ก็ยังอยู่กับเราแต่เนื้อหามันจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวครูขอแจกใบกิจกรรมที่2ก่อนเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะรอรับใบกิจกรรมจากคุณครูที่ควบคุมอยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำใบกิจกรรมที่2กันให้นักเรียนจับ3คนนะคะ3คนต่อ1ใบนะแล้วเดี๋ยวเราให้ช่วยกันทำแล้วเดี๋ยวครูแจกแต้มเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวข้อแรกครูขอช่วยทำก่อนโอเคนะข้อแรกครูขอช่วยทำก่อนว่าวิธีการทำเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเรามาดูข้อแรกกันข้อที่1ครูฝากอ่านโจทย์ตรงนี้ก่อนนักเรียนสังเกตเห็นนะคะโจทย์คือให้โยนเหรียญบาท1เหรียญ2ครั้งโยนเหรียญบาท1เหรียญ2ครั้งคราวนี้ที่นักเรียนจะต้องตอบตอนนี้ครูเว้นที่เป็นจุดๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะตอบลงไปบนจุดๆที่เว้นไว้ให้ได้เลยนะคะนักเรียนลองดูหัวตารางก่อนอันนี้เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าหัวตารางเนี่ยมีอันแรกเลยพูดถึงผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นในช่องที่2คำมันเปลี่ยนไปนะคะจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นเอาแค่2ตารางนี้ก่อนคอลัมน์แรกกับคอลัมน์ที่2มันต่างกันยังไงเอ่ยมันต่างกันนิดเดียวเลยนะนักเรียนคำมันเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมคะตรงนี้ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นคอลัมน์ที่2จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นมีคำว่าอะไรเพิ่มเข้ามาจำนวนมีคำว่าจำนวนเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมแต่เพิ่มคำว่าจำนวนเพราะฉะนั้นเวลาตอบวิธีการตอบจะแตกต่างกันแบบที่ครูพยายามย้ำนักเรียนบ่อยๆถ้าถามว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนักเรียนต้องตอบเป็นรายละเอียดฐานะนักเรียนต้องตอบรายละเอียดว่ามันมีอยู่กี่แบบมันมีอะไรบ้างนักเรียนต้องตอบละเอียดให้หมดเลยแต่ถ้าถามจำนวนสิ่งที่ต้องตอบ
เราจะตอบไปเลยว่ามี3แบบมี4แบบมี5แบบไม่ต้องบอกรายละเอียดทันไหมคะแยกออกจากกันได้นะนักเรียนปลายทางแยกออกจากกันได้นะคะถ้าถามผลลัพธ์ต้องตอบรายละเอียดทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงจำนวนก็ตอบไปเลยว่ามีกี่แบบ2แบบ3แบบ4แบบตอบแบบนี้ได้เลยทันนะอ่ะครูขออยู่ที่หัวตารางของเราก่อนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจลองเดาซิผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจนักเรียนจะตอบเป็นรายละเอียดหรือจะตอบเป็นตัวเลขเฉยๆพูดถึงผลลัพธ์ต้องตอบเป็นรายละเอียดถ้าตรงนี้ล่ะคะจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจจำนวนต้องตอบเป็นตัวเลขอ้าวคอลัมน์สุดท้ายยาวมากจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นถามอย่างนี้ดีกว่าตอบเป็นรายละเอียดหรือตอบเป็นตัวเลขมีคำว่าจำนวนใช่ไหมคะมีคำว่าจำนวนเพราะฉะนั้นที่ต้องตอบคือเป็นตัวเลขนะตรงนี้สังเกตนะมีคำว่าหารด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคำตอบของเราจะต้องเกิดจากผลหารนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะว่าลักษณะการทำจะเป็นยังไงอ่ะคราวนี้ข้อแรกก่อนกลับมาดูเหมือนเดิมการโยนเหรียญบาท1เหรียญจำนวน2ครั้งคอลัมน์แรกเลยเว้นที่ไว้ให้ตรงนี้ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นตอบเป็นรายละเอียดหรือตอบเป็นตัวเลขนะตอบเป็นรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการโยนเหรียญบาท1เหรียญ2ครั้งมีอะไรบ้างข้อนี้เราทำกันไปบ่อยมากๆใช่ไหมเราโยนเหรียญจนเก่งมากๆแล้วตอนนี้มีทั้งหมดหลายแบบอยู่อ่ะแบบแรกที่ใช่แน่นอนคือครูขอไล่หัวหัวก่อนได้ไหมไหนนะหัวหัวถัดไปเป็นหัวกับก้อยมีอีกไหมคะอ้าวต่อไปเริ่มที่หัวหมดแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นก้อยกับหัวและก้อยกับก้อยมีทั้งหมดกี่แบบงั้น4แบบเราจะตอบลงไปตรงไหนดีช่องที่2ตรงนี้นะคะงั้นครูตอบตรงนี้ว่า4แบบอ่ะแบบนี้ทันไหมเอ่ยได้นะนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะแบบที่ครูบอกนะถามผลลัพธ์หนูต้องตอบเป็นรายละเอียดใช่ไหมคะแต่ถ้าถามเป็นจำนวนเราเขียนตัวเลขลงไปได้เลยว่ามันมีทั้งหมดกี่แบบทันนะต่อไปข้อย่อยแป๊บนึงนะคะข้อย่อยที่1เหรียญขึ้นหน้าหัวทั้ง2ครั้งครูเว้นที่ไว้ให้ที่3คอลัมน์หลังเพราะฉะนั้นเราจะตอบไว้ที่3คอลัมน์หลังนะเหรียญขึ้นหน้าหัวทั้ง2ครั้งผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจแบบที่ครูบอกว่าผลลัพธ์ของเหตุการณ์นะคะเราจะหยิบเหตุการณ์มาตอบได้เราต้องเลือกมาตอบจากผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นถูกไหมเอ่ยเอางั้นเหรียญขึ้นหน้าหัวทั้ง2ครั้งผลลัพธ์มีอะไรบ้างแน่นอนว่ามันคือหัวกับหัวใช่ไหมคะเราเขียนสัญลักษณ์เป็น H กับ H ถูกต้องค่ะอ่ะเขียนเลยเป็น H กับ H ทันนะคอลัมน์ถัดไปถามว่าจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจจำนวนถามหาจำนวนสิ่งที่ต้องตอบก็จะตอบเป็นตัวเลขใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีกี่อันล่ะที่เราสนใจ1อันเพราะฉันตรงนี้ใส่เลขเลข1เก่งมากทันนะคะต่อนะคอลัมน์สุดท้ายอ่ะอันนี้ต้องระวังดีๆว่าต้องเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งตัวไหนเป็นตัวหารจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นอะไรเป็นตัวตั้งเหตุการณ์เป็นตัวตั้งหรือผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นตัวตั้งเหตุการณ์เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูขอเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมเนาะเป็นผลหารเนาะเขียนในรูปเศษส่วนอ้าวงั้นจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจมีกี่แบบคะ1แบบงั้นครูใส่เลข1ก่อนเลยหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น4เมื่อกี้เราเขียนไปแล้วใช่มั้ยคะมี4แบบเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นเศษ1ส่วน4หรือถ้านักเรียนอยากจะทำเป็นทศนิยมก็ได้เหมือนกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยถ้าทำเป็นทศนิยมเศษ1ส่วน4 0.25 นักเรียนจะตอบเป็น 0.25 ก็ได้นะคะทันนะแต่ว่าโดยปกตินิยมตอบเป็นเศษส่วนไปเลยก็ให้เหมือนกันคำตอบถูกต้องทั้งคู่ทันไหมเอ่ยข้อแรก
นักเรียนแยกแต่ละคอลัมน์ออกจากกันได้แล้วนะเวลาตอบตอบไม่เหมือนกันนะคะสำหรับแต่ละคอลัมน์อ่ะงั้นตอนนี้ครูขอข้อที่2ก่อนข้อที่2จะให้นักเรียนเนี่ยลองทำเองในกลุ่มนะลองทำกันเอง3คนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองทำกันเองนะ3คนจับคู่กันช่วยกันแล้วเดี๋ยวลองมาดูเฉลยกันนะคะว่าตรงกันหรือเปล่าเนาะอ่ะตอนนี้ลองทำเองเลยใครไม่มั่นใจตรงไหนยกมือถามได้นะเดี๋ยวครูไปช่วยอ่ะมาเป็นไงบ้างกลุ่มที่2เดี๋ยวครูเปลี่ยนให้ก่อนข้อที่2นะคะข้อที่2เหรียญขึ้นหน้าต่างกันส่วนใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยบางคนทำข้อ2ไปเรียบร้อยแล้วด้วยกลุ่มที่3ได้ไหมได้ไหมอ่ะครูช่วยผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมอ่ะตรงนี้ช่องนี้ใช่ไหมคะช่องนี้เราจะตอบเป็นอะไรดีเหรียญขึ้นหน้าต่างกันมีอันไหนมั่งที่ขึ้นต่างกันตอนนี้ครูให้ทำข้อนี้อยู่นะข้อนี้นะถูกเปล่าเหรียญขึ้นหน้าต่างกันมีอันไหนมั่งที่ขึ้นหน้าต่างกัน HT กับ TH ใช่ไหมงั้นเราก็เขียนไปก่อนว่ามันมี HT กับ TH อ่ะเขียนลงไปได้เลยใช่ค่ะ HT กับ TH เดี๋ยวได้เขียนลงไปในช่องที่ครูเว้นไว้HT กับ TH อ่ะคราวนี้ช่องนี้ถามว่าจำนวนเพราะฉะนั้นเวลาถามจำนวนต้องตอบ2อันถูกป่ะเพราะตรงเนี้ยเราเขียนรายละเอียดไปแล้วตรงนี้ตอบเลข2อ่ะถูกต้องงั้นช่องสุดท้ายล่ะ2 4เก่งมากเราก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เปลี่ยนเป็น2ส่วน4อ่ะ2ส่วน4ตัดทอนได้ไหมถ้าตัดทอนได้เก่งมากฝากตัดทอนให้ด้วยถูกต้องเลยอ่ะพร้อมหรือยังข้อ2ย่อยครูขอเฉลยเลยได้ไหมคะเฉลยนะมีใครอยากออกมาเฉลยให้ครูไหมเอากลุ่มที่ยังไม่ได้คะแนนแล้วกันมีกลุ่มไหนบ้างให้กลุ่มนี้ก่อนเดี๋ยวครูเรียกลำดับให้ฐานะไม่เป็นไรได้ทุกกลุ่มแน่นอนอ่ะกลุ่มที่3ออกมาใช่ค่ะทำ3อันเลยเรียนขึ้นหน้าต่างกันได้สีไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นไร HT กับTH ถูกต้องค่ะมี2และจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์อาจตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้ฝากตัดด้วยได้อ่ะได้หมดเลยถูกต้องอ่ะเพื่อนตอบถูกนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากค่ะที่ตอบมาถูกต้องเลยหัวก้อยกับก้อยหัวใช่ไหมขึ้นหน้าต่างกันถูกไหมคะถามว่า2อันเนี้ยเราเอามาจากไหนเราเอามาจากผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นที่เขียนไปแล้วก่อนหน้าถูกไหมคะเป็นไปได้คือหัวก้อยและก้อยหัวแน่นอนพอถามจำนวนปุ๊บนักเรียนนับเลยมันมีอยู่เท่าไหร่ใส่เลข2สุดท้ายจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์หารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด2ส่วน4เพื่อนทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำคือ1ส่วน2หรือ 0.5 ก็ได้ได้นะอ่ะคราวนี้เหลืออีก3ข้อเหลืออีก3ข้อเลยนะให้เวลาเอากี่นาทีดีให้ทํา3ข้อรวดเลยแล้วเดี๋ยวครูจะเรียกออกมาเฉลยทีละข้อ10เลยเหรอเอาสัก5นาทีได้ไหมให้5นาทีนะคะนักเรียนปลายทางครูให้เวลา5นาทีทํา3ข้อที่เหลืออยู่3ข้อใหญ่เลยนะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4นะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะหงายแต้ม5ลูกเต๋าอ่ะมันมีเลขอะไรบ้าง1ถึง6ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีอันไหนมั่งล่ะที่จะขึ้นแต้ม5ได้5ใช่เพราะฉะนั้นช่องนี้ก็เขียนเลขถูกต้องถูกป่าวเพราะเขาถามว่ามันเหมือนตรงนี้เป็นหัวก้อยใช่ไหมหนูเลยเลือกหัวมาตอบข้อนี้มันมี1 2 3 4 5อยากได้เลข5ก็เอาเลข5มาตอบถูกต้อง
แล้วจำนวนคราวนี้เขาถามว่าผลลัพธ์คืออะไรเราต้องตอบว่า5แต่ถามว่าจำนวนมันมีอยู่กี่อันนะที่ใช่1เพราะฉะนั้นจำนวนเป็น1ถูกต้องค่ะเก่งมากอ่ะถูกต้องงั้นช่องสุดท้าย1ส่วน6เก่งมากได้มั้ยขอขอมี9มั้ยครูไม่มีหรือว่ามีไม่มีไม่มีเราต้องการเลขถึงเท่าไหร่เอ่ยไม่รู้ค่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้น17ต้องเขียนไหม19ต้องเขียนไหม43ต้องเขียนไหมเข้าใจยังที่ครูบอกว่าเราต้องดูข้างหน้าเสมอเพราะถูกต้องมันเป็นข้อย่อยของข้างในฐานะถูกต้องเก่งมากเขียนเดี๋ยวเขียนให้ตรงช่องดิแล้วมาเขียนตรงนี้เขาพูดถึงผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี่ไงครูเว้นที่ไว้ให้แล้วถูกต้องค่ะไหนข้อเนี้ยค่ะว่ามี5ลูกแปลว่าโอกาสที่จะหยิบได้14 5ลูกใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วงั้นตรงนี้จะเขียนยังไงดีได้เพราะถ้าเกิดว่าจะเขียนเป็นตัวย่ออันนี้ให้เขียนตัวย่อได้ม่วงก็เป็นมอม้าก็ได้ชมพูก็เป็นชอช้างก็ได้คราวนี้ม่วงมันมี5ลูกใช่ไหมถ้าม่วง5ลูกใช่ก็ม่วงห้อย1ม่วงห้อย2ไปเรื่อยๆได้เลยไหนเอ่ยคือไอ้ตัวเนี้ยครับจะให้เราตอบเป็น5หรือ1ตอนนี้มันมีสีม่วงทั้งหมด5ลูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตอบโอกาสที่จะได้หรือว่าเราหยิบขึ้นมาเราก็ต้องคราวนี้ครูเอาตรงนี้ก่อนผลลัพธ์ทั้งหมดมันเป็นอะไรได้บ้างม่วง1ม่วง2ม่วง3ม่วง4ถูกต้องม่วงมันมี5ลูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นม่วง1ม่วง2ม่วง3ม่วง4ม่วง5ก็ต้องมีม่วง1ม่วง2ใช่เพราะว่าเราถือว่ามันคนละอันกันหมดเลยนะได้ยังคราวนี้ชมพูมันก็ไม่ได้มีลูกเดียวนะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องห้อยให้เขาด้วยนะห้อยเลขให้ด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเมื่อครูหยิบก่อนหนึ่งลูกนะครูมีสีม่วง5สีชมพู3สีขาว1มันมีสีม่วง5ลูกเพราะฉะนั้นงั้นครูเอาผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนเราหยิบมาแค่ลูกเดียวใช่ไหมเราจะสุ่มหยิบลูกเดียวงั้นครูมีโอกาสหยิบอันไหนออกมาได้บ้างสีม่วงสีม่วงมันมีกี่อันที่สามารถหยิบออกมาได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นไม่ได้คือม่วง1ม่วง2ม่วง3ม่วง4ม่วง5อะไรอีกชมพู1ชมพู2ชมพู3แล้วก็ขาว1ถูกต้องค่ะก็คือมอม้า1มอม้า4ได้ถูกต้องได้1 2 3 4 5ไม่ได้เราต้องเขียนม1ม2ด้วยเพราะว่าใช่ค่ะต้องห้อยเลขด้วยห้อยเลขให้ครูด้วยมันไม่มีเพราะฉะนั้นก็เขาถามเราต้องตอบเป็นรายละเอียดใช่ไหมมันไม่มีก็ตอบว่าไม่มีถ้ามันไม่มีก็ตอบว่าไม่มีผลลัพธ์ใช่ไม่มีเหตุการณ์ที่เราสนใจก็มันต้องตอบเป็น0ส่วนใช่ถ้าตอบ0ส่วน15หรือตอบเป็น0ไปเลยก็ได้ทั้งคู่เลยโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคได้เดี๋ยวเรียกทุกกลุ่มที่ยังไม่ได้เลยถูกต้องเรียบร้อยหรือยังเอ่ยมาเลยนะได้ค่ะได้คือวันนี้ไวโอเลตจริงนะอ๋อได้ได้นะย่อได้แบบนี้โอเคมาไหมถ้าตัดได้ฝากตัดด้วยได้ไหมสามได้เป็นเท่าไหร่
โอเคถูกต้องเก่งมากค่ะเยี่ยมข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคราวนี้เป็นลูกบอลใช่ไหมมันมีกี่สีเอ่ย3สีคราวนี้สีม่วงมีกี่ลูก5ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยครูถามว่างั้นผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เราจะหยิบออกมา1อันใช่ไหมงั้นผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เราหยิบออกมาอะไรออกมาได้บ้างในนั้นมันมีอยู่ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยในนั้นมีอยู่ทั้งหมด9ลูกใช่ไหมเราอาจจะหยิบได้เป็นสีม่วงม่วงมันมีอยู่กี่ลูก5ลูกเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ม่วงลูกที่1ม่วงลูกที่2ม่วงลูกที่3ม่วงลูกที่4หรือว่าม่วงลูกที่5ก็ได้อาจจะหยิบอะไรก็ได้เลยถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนก็เขียนเป็นม่วงห้อย1ม่วงห้อย2ม่วงห้อย3แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมแล้วชมพูมีกี่ลูก3ลูกก็เหมือนเดิมชมพูห้อย1ชมพูห้อย2ชมพูห้อย3ได้เลยกลุ่มนี้เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยกลุ่มที่2แป๊บนึงนะกลุ่มนี้6เรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยนะคะกลุ่มนี้5เรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะคะกลุ่มนี้4เรียบร้อยตอนนี้น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วเนาะไปทางน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบกันก่อนเนาะว่าที่เราทำไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองตรวจสอบกันก่อนข้อที่2ของเราข้อที่2พูดถึงการทอดลูกเต๋า1ลูกจำนวน1ครั้งใช้คำว่าทอดลูกเต๋านะคะคำว่าทอดลูกเต๋านะ1ลูก1ครั้งงั้นครูขอเป็นคนเขียนตรงนี้ให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาเฉลยนะตรงนี้ขอเขียนเองนะคะผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างเอ่ยกับการลูกเต๋า1ลูกเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าและ6เป็นไปได้คือ1ถึง6เพราะฉะนั้นถามผลลัพธ์นักเรียนต้องตอบเป็นรายละเอียดแต่พอถามจำนวนผลลัพธ์จำนวนเนี่ยเรานับเลยใช่ไหมว่ามีอยู่เท่าไหร่คำตอบคือมี6แบบใช่ไหมคะงั้นถัดไปขอตัวแทนมีกลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนบ้างอันนี้ได้แล้วอันนี้ยกมั่วแล้วเอาไปเอามือลงก่อนมือลงก่อนให้ครูแอนดูให้ใครยกมือก่อนเอานะ1 2 3ครูแอนคะกลุ่มถูกว่ากลุ่มนี้ออกมาเฉลยข้อที่2หน่อยค่ะทั้ง2ข้อย่อยเลยนะข้อที่1หงายแต้ม5ลูกเต๋าหงายแต้ม5มันจะมีอะไรบ้างล่ะที่หงายแต้ม5ออกมาได้เหตุการณ์ที่เราเลือกมาตอบอะค่ะเราต้องเลือกมาตอบจากผลลัพธ์ทั้งหมดถูกไหมงั้นเอาเสียอะไรได้มีอะไรบ้างผลลัพธ์ผลลัพธ์เวลาผลลัพธ์ต้องตอบรายละเอียดก็คือใน2 3มีเปล่าลูกเต๋าลูกเต๋าเมื่อกี้ใช่มีอะไร5เขียน5ค่ะถูกต้องจำนวนผลลัพธ์สุดท้าย1ส่วน6โอเคถูกต้องขยับมายืนข้างๆกูก่อนเดี๋ยวอีกข้อนึงนั่นเลยค่ะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก่อนตรงนี้หงายแต้ม5เมื่อกี้ลูกเต๋าเรามีหน้า1 2 3 4 5 6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีกี่แบบมันมีอะไรบ้างล่ะที่หงายแต้ม5ออกมาได้มันก็มีแค่หน้า5อย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ยนักเรียนต้องตอบเป็นรายละเอียดเลยเขียนเลข5ลงไปแต่พอถามว่าจำนวนผลลัพธ์ถามจำนวนต้องตอบเป็นตัวเลขใช่ไหมคะมันมีกี่แบบ1แบบใช่ไหมนักเรียนตอบเลข1ลงไปเพราะฉะนั้นจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ส่วนด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดเลยเป็นเศษ1ส่วน6นะคะถูกต้องอีกข้อนึงข้อ2ย่อยนะเฉลยให้ครูหน่อยหงายแต้มเป็นจำนวนคู่เวลาถามผลลัพธ์เหมือนเดิมนะคะผลลัพธ์เราต้องตอบเป็นรายละเอียดใช่ไหมเราต้องตอบรายละเอียดออกมาว่ามีอะไรบ้าง2 4 6
ถูกต้องค่ะคราวนี้จำนวนมีอยู่เท่าไหร่เป็น3เพราะฉะนั้นคอลัมน์สุดท้าย3ส่วน6ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมเอ่ยอ้าวได้งั้นครูฝากทำหน่อยค่ะเป็นถูกต้องถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะครูให้2แต้มเลยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงหงายแต้มเป็นจำนวนคู่จำนวนคู่ของเราแน่นอนนักเรียนคะจำนวนคู่เนี่ยมันคือเลขที่2หารลงตัวใช่ไหมคราวนี้จำนวนคู่ถ้าครูถามว่าจำนวนคู่เฉยๆมีอะไรบ้าง2 4 6 8 10 12เยอะแยะไปหมดเราต้องเขียน8 10 12 14มั้ยไม่ต้องเพราะว่าเหตุการณ์ที่สนใจต้องอยู่ในผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นทำไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนใส่แค่2 4แล้วก็6แค่นั้นพอนะไม่ต้องใส่8 10 12พวกนั้นนะทันนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนผลลัพธ์มี3แบบและจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์หารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดคือ3ส่วน6ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเศษ1ส่วน2ที่เพื่อนทำถูกต้องทั้งหมดเลยข้อถัดไปดีกว่ามีใครอยากเฉลยไหมเอ่ยเอาใหม่เอาใหม่มองไม่ทันเอามือจับหูมือจับหู1 2 3ครูแอมคะช่วยด้วยกลุ่ม1ค่ะข้อนี้เราข้อนี้ขอข้อนี้ก่อนเอาข้อนี้ก่อนขอข้อนี้ก่อนข้อนี้ก่อนข้อนี้ก่อนหงายแต้มไปจำนวนขี้มีอะไรบ้างเปลี่ยนเป็นปากกาเรียบร้อยถูกต้องมี1มี3มี5มี3แบบเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นเศษ3ส่วน6ตัดทอนได้ไหมถ้าตัดทอนนักเรียนตัดทอนด้วยนะเป็นเท่าไหร่เอ่ยพอฉันเขียนเศษ1ส่วน2ให้ครูอีกรอบนึงเขียนลูกน้ำกันก็ได้1ส่วน2ถูกต้องขยับมาตรงนี้นิดนึงก่อนเดี๋ยวครูให้เฉลยอีกข้อนึงหงายแต้มเป็นจำนวนขี้คล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะเหมือนกับเมื่อกี้เลยแต่เป็นอยู่ภายในลูกเต๋าเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นไปได้แค่1 3และ5มี3แบบคำตอบเลยเป็นเศษ1ส่วน2หรือเศษ3ส่วน6ทันเนาะข้อถัดไปข้อ3ใหญ่ข้อ3ใหญ่เอาหมดเลยได้ไหมเหมาหมดเลยนะเอาเหมาหมดเลยช่วยครูหน่อยหยิบสลากหมายเลข1ถึง15มีอะไรบ้างอันนั้นเลยช่วยตอบเพื่อนหน่อยหยิบสลากหมายเลข1ถึง15จากกล่องทึบผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างคะเราก็จะต้องเขียนหมายเลขทั้งหมดตั้งแต่1จนถึง15ถูกต้องเก่งมากค่ะเราต้องเขียนเลขทั้งหมดนะจำเป็นต้องเขียนเลขทั้งหมดนะคะแบบที่เพื่อนทำถูกต้องเลยพอไหม12อีกทีหนึ่ง15ต่อไปจำนวนผลลัพธ์ในเมื่อมันมีตั้งแต่เลข1ถึงเลข15เพราะฉะนั้นมันมีกี่แบบคะ15แบบใส่เลขไปเลยถูกต้องนะถูกต้องนะต่อไปหยิบได้สลากเป็นจำนวนขี้คล้ายๆกันกับลูกเต๋าเลยตอนลูกเต๋าเนี่ยเราตอบแค่1 3และ5ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เป็นสลากเพราะฉะนั้นเลขที่เราต้องตอบมันจะมีอะไรบ้างล่ะจะตอบแค่1 3 5เหมือนตอนลูกเต๋าได้ไหมไม่ได้เราต้องตอบให้มันครอบคลุมทั้งหมดจากผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะถูกต้องและ15 1 3 5 7 9 11 13และ15จำนวนมีอยู่กี่จำนวน8นับเลย8ถูกต้องค่ะและเหตุการณ์จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์หารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด ตอนนี้เราสนใจท่าเพื่อนด้วยเป็น8ส่วน15ถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องนะอ่ะขอหมดเลยเนาะหมดเลยเนาะหยิบได้สลากหมายเลข0อันนี้แหละต้องระวังดีๆผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจเวลาตอบผลลัพธ์นักเรียนคะครูบอกว่าเราต้องใส่เป็นรายละเอียดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคือเลขอะไรล่ะที่จะหยิบออกมาได้0มีไหมมีไหมหมายสลากของเรามีเลขอะไรบ้าง1ถึง15ใช่ไหมคะมันมีเลข0ให้เราหยิบไหมมันไม่มีเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เราจะตอบยังไงดีตอบว่าไม่มีได้เลยค่ะตอบว่าไม่มีได้เลยไม่มีไม่มีอย่าแกล้งเพื่อนไม่มีไม่มีเขียนว่าไม่มีเขียนว่าไม่มีใช่ไหมเพราะว่าสลากของเรามีตั้งแต่เลข1ถึงเลข15ไม่มีเลข0ให้เราหยิบเนาะไม่มีแต่ถ้าถามจำนวนตอบ0เก่งมากค่ะจำนวนเนี่ยมี0จำนวนเพราะมันไม่มีอยู่เลยสุดท้ายข้อแล้วสุดท้ายนักเรียนปลายทางตรวจสอบไปพร้อมกันเลยนะคะจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์หารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดคำตอบก็คือ0ถ้านักเรียนตอบ0ส่วน15ได้ไหมได้ได้เพราะฉะนั้นมันก็คือ0อยู่ดีทันนะแต่ตรงนี้ครูต้องตอบว่าไม่มีนะคะไม่ใช่ตอบ0นะเพราะเราต้องบอกรายละเอียดนะคะอ้าวอันสุดท้ายข้อสุดท้ายอ่ะหยิบสลากได้เป็นจำนวนเฉพาะเอาแล้วจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างไม่เอาไม่เอาไม่แกล้งเพื่อนนักเรียนปลายทางจำได้หรือเปล่านะคะจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูสรุปให้อีกทีนึงนะเดี๋ยวเราลองดูเพื่อนเขียนก่อนเริ่มที่เลขอะไรเริ่มที่เลข2เนี่ยเขียนเลยเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเลข2ก่อนถูกต้องนักเรียนไม่เอาไม่เอาไม่แกล้งเพื่อนไม่แกล้งตอบผิด2 3 5 7 11 13ตอนนี้ขอนิดนึงก่อนนักเรียนฟังครูแป๊บนึงก่อน2 3 5 7 11 13ใช่ไหมคะจำนวนเฉพาะเนี่ยมันมีแค่นี้หรือเปล่าของจริงไม่มันมีเลขอื่นอีก17 19ก็ได้ใช่ไหมคะแต่เลข17กับ19มันไม่ได้อยู่ในการทดลองสุ่มของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะตอบถึงแค่13ถูกต้องแล้วอ้าวถัดไปเอาสิไหนอ่ะเลือกเลยจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจคราวนี้ถามว่ามันมีกี่จำนวนเราก็แค่นับใช่ไหมคะว่ามีเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เอ่ยสุดท้ายจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด6ส่วน15ตัดทอนได้ฝากตัดทอนให้ด้วยตัดได้ไหมเอ่ย6กับ15มีอะไรหารลงตัวทั้งคู่3เก่งมากค่ะถูกต้องเลยถูกต้องค่ะ3 2 6 3 5 15สุดท้ายเขียน2ส่วน5ให้ครูอีกรอบหนึ่งเท่ากับเศษ2ส่วนถูกต้องหมดยังข้อ3หมดแล้วนะอ่ะเพื่อนตอบเยอะให้3แต้มเลยค่ะนี้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีกลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนอีกทำไมทุกกลุ่มยกหมดเลยล่ะครูว่าครูแจกไปเยอะมากแล้วนะจริงๆมีกลุ่มไหนยังไม่ได้มีกลุ่มไหนกลุ่มนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมกลุ่มไหนอีกกลุ่มนี้5ได้ยังยังงั้นให้ระหว่างกลุ่ม2กับกลุ่ม5ยกมือแค่2กลุ่มพอให้ครูแอนดูเหมือนเดิมกลุ่ม2กับกลุ่ม5นะอ่ะ1 2 3กลุ่ม2ค่ะอ่ะกลุ่ม2ออกมาเลยกลุ่ม2ออกมาเฉลยให้ครูหน่อยข้อนี้สุ่มหยิบลูกบอลออกมาได้2คนเลยก็ได้ค่ะช่วยกันสุ่มหยิบลูกบอล1ลูกมีสีม่วง5ลูกชมพู3ลูกและขาว1ลูกเป็นเท่าไหร่บ้างครูเปลี่ยนให้สีอะไรแดงได้ค่ะเรียบร้อยนักเรียนอันนี้ต้องระวังนิดนึงสำหรับข้อแบบนี้นะคะตอนนี้เขาพูดถึงสีทั้งหมดกี่สีมีแค่3สีใช่ไหมสีม่วงชมพูและสีขาวมีแค่3สีแต่สีม่วงอ่ะมันมีลูกเดียวหรือเปล่าไม่ได้ค่ะได้คุณลูกแพงลบเลยเรียบร้อย
่ะแบบที่บอกเนาะมันมี3สีก็จริงแต่สีม่วงมันไม่ได้มีลูกเดียวถูกไหมคะมันมีตั้งกี่ลูกมีตั้ง5ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องใส่รายละเอียดให้ครบนะมันมีม่วง5ลูกนักเรียนก็ต้องใส่เป็นม่วง1ม่วง2ม่วง3ม่วง4และม่วง5แบบที่เพื่อนเขียนได้เลยคราวนี้ที่เพื่อนเขียนเพื่อนบอกว่าขอเขียนเป็นมอไม้อย่างเดียวได้ไหมกลัวที่ไม่พอได้นะคะไม่ว่ากันนะสามารถเขียนแบบนี้ได้ชมพู1ชมพู2ชมพู3ถูกต้องแล้วมีสีอะไรอีกไหมเอ่ยสีขาวถูกต้องค่ะขาว1อ่ะได้เลยต่อไปจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นงั้นมันมีกี่แบบล่ะ9แบบถูกต้องค่ะใส่เลข9ได้เลยถูกต้องนะเพราะฉะนั้นที่เพื่อนทำถูกต้องแล้วนะคะรายละเอียดกับตัวเลขนักเรียนต้องใส่แยกออกจากกันให้ได้นะถัดไปหยิบได้ลูกบอลสีม่วงหยิบได้ลูกบอลสีม่วงตรงนี้นักเรียนต้องระวังนะหยิบได้ลูกบอลสีม่วงนักเรียนต้องใส่รายละเอียดให้ครบจะเขียนแค่สีม่วงอย่างเดียวไม่ได้นะคะม่วงมี5ลูกนักเรียนต้องใส่ให้ครบเลยมีอะไรบ้างเอ่ยม่วง1ถูกต้องค่ะนักเรียนต้องใส่รายละเอียดให้ครบนะม่วง1ม่วง2ม่วง3ม่วง4และสุดท้ายม่วง5ถูกต้องค่ะจำนวนผลลัพธ์มีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย5ค่ะใส่เลข5ได้เลยแล้วสุดท้ายจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ส่วนด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดถูกต้องค่ะเศษ5ส่วน9เศษ5ส่วน9ตัดทอนได้ไหมเอ่ยตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบ5ส่วน9ได้เลยนะคะสุดท้ายหยิบได้ลูกบอลสีขาวผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจหยิบได้ลูกบอลสีขาวสีขาวมีอยู่กี่ลูกนะมีอยู่1ลูกเพราะฉะนั้นเขียนได้เลยขาว1จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจเป็น1หมดยังมีกี่ข้อย่อยมี2ข้อย่อยครบเรียบร้อยเนาะโอเคถูกต้องงั้นครูแจก3แต้มเลยเพื่อนเขียนเยอะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตรงนี้ทันนะนักเรียนแยกแต่ละคอลัมน์ออกจากกันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงจำนวนย้ำอีกรอบนึงพูดถึงจำนวนนักเรียนต้องตอบเป็นตัวเลขใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงผลลัพธ์ต้องตอบเป็นรายละเอียดเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่นักเรียนต้องใส่ทั้งหมดเลยทันนะคราวนี้แบบที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องความน่าจะเป็นจริงๆกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นมันคืออะไรล่ะจากที่เราทำมาที่เราทำมาเนี่ยนักเรียนหาความน่าจะเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี่นักเรียนบันทึกลงสมุดได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางบันทึกลงสมุดได้เลยนะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คือจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์หารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าสังเกตจากใบงานเมื่อสักครู่ที่เราทำกันไปมันคือคอลัมน์สุดท้ายที่เราเขียนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นคำตอบที่ตอบออกมาจะต้องเป็นเขียนรายละเอียดเยอะๆหรือเขียนแค่ตัวเลขอย่างเดียวต้องตอบแบบไหนต้องเป็นแค่ตัวเลขอย่างเดียวซึ่งอยู่ในรูปของผลหารนะคะนักเรียนจะตอบเป็นเศษส่วนก็ได้หรือจะตอบเป็นทศนิยมก็ได้คราวนี้รายละเอียดของความน่าจะเป็นนะแต่ละผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มคำนี้สำคัญมากๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกันนะเหมือนที่สำคัญเลยตัวอย่างที่สำคัญเลยก็คืออย่างข้อสุดท้ายที่เราทำเมื่อสักครู่ที่เป็นสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีขาวม่วงเนี่ยมันมี5ลูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญจากแต่ละลูกนะม่วง1ม่วง2ม่วง3ม่วง4ม่วง5ถือว่าเป็นคนละอันกันทันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับทุกๆอย่างที่อยู่ในการทดลองสุ่มทุกๆจุดต้องให้ความสำคัญเท่าๆกันทั้งหมดเลยตรงนี้บันทึกลงไปได้เลยนะคะบันทึกข้างล่างด้วยนะเมื่อแต่ละผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกันเดี๋ยวตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองทำโจทย์กันสักข้อหนึ่งเดี๋ยวเราลองดูกันว่าลักษณะจะเป็นยังไงคราวนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยๆไม่โยนเหรียญไม่โยนลูกเต๋าและไม่ได้หยิบลูกบอลและเดี๋ยวเราลองดูว่าลักษณะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะย้ำอีกรอบนึงนะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์น
ะคะถ้าถามหาความน่าจะเป็นคำตอบที่ได้เนี่ยพูดง่ายๆคือเราต้องตอบเป็นตัวเลขไม่ต้องตอบรายละเอียดออกมานะคะจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ส่วนด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นย้ำว่าจำนวนนะคะจำนวนและเราต้องให้ความสำคัญกับทุกๆอย่างกับทุกๆผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองสุ่มเท่าๆกันทั้งหมดเลยบันทึกเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยนะปลายทางถ้าไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถเอาโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพไว้ก่อนได้เลยนะคะเรียบร้อยนะครูขึ้นตัวอย่างที่1เลยนะเราลองทำตัวอย่างกันดูคราวนี้ไม่มีในใบงานแล้วนะคะนักเรียนบันทึกลงสมุดนะตัวอย่างที่1อ่ะตัวอย่างที่1ครอบครัว1มีบุตร2คนจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้งั้นเอาแค่ตรงนี้ก่อนนักเรียนคิดว่าตอนที่เราตอบสุดท้ายออกมาเนี่ยมันต้องเป็นรายละเอียดยาวๆหรือจะตอบแค่ตัวเลขสุดท้ายที่เราตอบคือแค่ตัวเลขนะคะเพราะโจทย์ต้องการความน่าจะเป็นนะครูมีทั้งหมด2ข้อย่อยข้อย่อยที่1คือบุตรทั้ง2เป็นเพศเดียวกันข้อย่อยที่2คือบุตรทั้ง2เป็นเพศหญิงทั้งคู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าจะทำยังไงความน่าจะเป็นย้ำอีกรอบนึงตอบออกมาเป็นตัวเลขนะคะเดี๋ยวลองดูนะตอนนี้บันทึกก่อนได้เลยเพราะฉะนั้นที่เราตอบอะค่ะเราจำเป็นที่จะต้องหาอย่างแรกเลยที่เราจำเป็นต้องหาก่อนคือผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นว่ามันเป็นอะไรได้บ้างถูกไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนักเรียนต้องหาออกมาให้ได้ก่อนว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างข้อนี้เขาพูดถึงบุตรก็คือลูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาพูดถึงลูกสองคนเพศของลูกครูถามว่าเพศมีอะไรบ้างเอ่ยชายกับหญิงถูกไหมคะเพศมีแค่2แบบนะคือเพศชายกับเพศหญิงเพราะฉะนั้นบุตร2คนมีบุตร2คนนั่นแปลว่าเราต้องพูดทั้งเพศของบุตรคนที่1และเพศของบุตรคนที่2หมายเราต้องพูดถึงทั้ง2คนเลยนะคะเราต้องลองหาก่อนว่ามันเป็นอะไรได้บ้างบันทึกเรียบร้อยหรือยังงั้นครูขอเขียนวิธีการหาผลลัพธ์ทั้งหมดนะมันจะกลับไปเหมือนกับแรกๆที่เราเรียนนะเหมือนกันเลยคือเราต้องหาจากแผนภาพต้นไม้ทันนะอ่ะเรามาลองทำพร้อมกันดูบุตร2คนแน่นอนพูดถึงบุตร2คนใช่ไหมคะจำเป็นที่จะต้องมีบุตรคนที่1กับบุตรคนที่2ใช่ไหมงั้นครูขอเขียนเป็นคนที่1คนที่1กับบุตรคนที่2อันนี้คือของคนที่1นี่คือบุตรคนที่2นักเรียนคะบุตรคนที่1เป็นเพศอะไรได้บ้างชายกับหญิงใช่ไหมครูขอเขียนเป็นชอช้างกับยอหญิงเป็นตัวย่อแทนนะเพราะฉะนั้นบุตรคนที่1เป็นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงอันนี้คือบุตรคนที่1งั้นครูถามบุตรคนที่2ล่ะเป็นเพศอะไรได้บ้างชายกับหญิงเช่นเดียวกันครูถามว่างั้นครูเขียนชายกับหญิงแบบนี้เลยได้ไหมไม่ได้เขียนชายหญิงแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะเพราะว่าคนที่2บุตรคนที่2เนี่ยมาจากบุตรคนที่1เราต้องมีบุตรคนที่1ก่อนใช่ไหมถึงจะมีบุตรคนที่2ต่อได้เพราะฉะนั้นเวลาเขียนนักเรียนต้องเขียนรายละเอียดให้ครบเวลาบอกว่าคนที่2เป็นได้ชายและหญิงเราต้องโยงเส้นออกมาก่อนทันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นชายและหญิงหมดหรือยังต้องเขียนอันไหนอีกไหมข้างล่างใช่ไหมคะเป็นชายกับหญิงถูกต้องเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ฟังคำถามดีๆนะครูถามว่าจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้มีกี่แบบมี4แบบงั้นครูถามใหม่มีอะไรบ้างโอเคถูกต้องมีครูเขียนอย่างนี้นะคะชายมีชายหญิงมีหญิงชายและสุดท้ายคือหญิงกับหญิงอ่ะงั้นจงหาความน่าจะเป็นของโจทย์ย่อยสองของเราทั้งสองอันบุตรทั้งสองคนเป็นเพศเดียวกัน
บุตรทั้งสองคนเป็นเพศเดียวกันเวลาตอบครูบอกว่าขอทวนสูตรอีกรอบหนึ่งได้ไหมความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราต้องตอบคือจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ส่วนด้วยจำนวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดงั้นจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์มีอยู่เท่าไหร่คะที่ทั้งสองคนเป็นเพศเดียวกันที่เราเอาทั้งสองคนต้องเป็นเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นชายชายเอาไหมตรงนี้เอานะคะตรงนี้เอาชายหญิงเอาไหมไม่เอาครูขอกากบาททิ้งไว้นะหญิงชายเอาไหมไม่เอากากบาททิ้งไปหญิงหญิงเอาไหมคะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดกี่แบบ2แบบจากทั้งหมดเท่าไหร่4แบบเพราะฉะนั้นคำตอบของเราแน่นอนว่าต้องเป็นเศษ2ส่วน4ตัดทอนได้ไหมเอ่ยถ้าตัดทอนได้ฝากเขียนด้วยหรือตอบเป็นเศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะแบบนี้โอเคนะข้อ2ย่อยล่ะบุตรทั้ง2คนเป็นเพศหญิงทั้งคู่เป็นเพศหญิงทั้งคู่มีแบบไหนมั่งที่เป็นเพศหญิงทั้งคู่เลยอันล่างสุดเลยใช่ไหมคะคือหญิงหญิงมีทั้งหมดกี่แบบคะ1แบบจากทั้งหมดกี่แบบคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราต้องเป็นเศษ1ส่วน4เรียบร้อยทันไหมเอ่ยแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกรอบนะความน่าจะเป็นไม่ต้องตอบรายละเอียดออกมานักเรียนต้องตอบเป็นตัวเลขแบบนี้แต่รายละเอียดตรงนี้ที่เราเขียนไปเนี่ยเขียนเพื่อที่จะได้เอามาตอบคำถามได้นะคะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยนะครูขอฝากการบ้าน1ข้อได้ไหมฝากการบ้าน1ข้อนะอ้าวงั้นเดี๋ยวเรามาดูการบ้านกันดีกว่าครูเปลี่ยนนะคะปลายทางถ้าไม่ทันบันทึกภาพไว้ก่อนได้เลยนะคะครูขอการบ้าน1ข้อจดคืออะไรเอ่ยวดาหลับตาหยิบสลากหมายเลข1ถึง20จำนวน1ใบจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้อันนี้เป็นการบ้านนะข้อย่อยที่1หยิบได้สลากหมายเลขจำนวนที่หารด้วย5ลงตัวข้อ2ย่อยหยิบได้สลากหมายเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะเราเจอจำนวนเฉพาะอีกแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนเฉพาะสำคัญมากนะคะเวลาตอบย้ำอีกรอบนะจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คำตอบที่ได้ต้องเขียนรายละเอียดหรือเขียนเป็นตัวเลขเขียนเป็นตัวเลขได้เลยนะคะลองบันทึกก่อนตอนนี้มีแค่หมายเลข1ถึง20นะเพราะฉะนั้นขอบเขตของเรามีแค่เลข1ถึงเลข20ไม่เอาเลขอื่นๆนะคะ21 22แบบนี้เราไม่เอาเลยนะเอาเท่านี้พอให้เวลาบันทึกโจทย์อีก1นาทีแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าลักษณะเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําแบบเนี้ยโดยปกติแน่นอนเราจะเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ก่อนใช่ไหมนักเรียนก็เขียนไว้ก่อนเลยผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เนี่ยมันมีเลขอะไรบ้างปะอย่างข้อนี้มีเลขอะไรบ้างเอ่ย1ถึง20ใช่ไหมคะนักเรียนเขียนรอไว้ก่อนเลยเลข1ถึงเลข20แล้วนักเรียนค่อยไปนับเห็นไหมมีเลขไหนบ้างล่ะที่หารด้วย5ลงตัวแล้วก็ค่อยวงมาแล้วก็ตอบได้มีเลขไหนบ้างล่ะที่เป็นจำนวนเฉพาะเมื่อกี้เราเพิ่งลองไล่กันไปเองมันมีเลขอะไรบ้างเราก็เลือกมาตอบได้เลยว่ามันมีอยู่กี่ตัวเรียบร้อยหรือยังเอ่ยยังให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขียนไม่ทันนะคะสามารถบันทึกภาพไว้ก่อนได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวขอแจกแต้มอีกสัก2แต้มสุดท้ายได้ไหมขอแจก2แต้มสุดท้ายละครูอยากทราบว่าช่วยครูอย่างนี้ก่อนให้ช่วยครูทวนสูตรความน่าจะเป็นหน่อยมีใครอยากออกมาตอบไหมให้อีกสักกี่แต้มดีให้2แต้มโหครูหันมาไม่ทันตอนยกมือใหม่ได้ไหมสุดท้ายแล้วเอามือจับหู1 2 3ครูแอนคะมา2แต้มความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเราจะหายังไงดียกถือไมค์ตอบตรงนั้นได้เลยค่ะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ครับสามารถหาได้ครับด้วย
จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ครับหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นครับอ่ะถูกต้องค่ะเรียบร้อยอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยวันนี้นะก็เนื้อหาของเราก็จะมีประมาณเท่านี้เพราะฉะนั้นครูฝากการบ้านไว้1ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวคราบหน้าเรามาเฉลยกันถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรวันนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ